สวัสดีสารันพลัสสวัสดีจ้ามื้อนี้ก่อนมีเมนูบ้านๆแซ่บๆเล่าๆมาสู่พี่สุรห้องกินเนาะวันนี้ก็จะทำเมนูแกงไส้บัวจ้ะแกงไส้บัวซื้อๆเนาะแกงไส้บัวใส่น้ำปลาแดดน้ำปลาดังเลยใส่หมักปลาทูก็ใส่เนื้อปลาทูใส่ปลาไปน้ำมาแต่ละก้อยก็ไม่ชอบจ้ะก้อยหมักแกงซื้อๆเนาะแกงใส่พริกใส่น้ำปลาแดดใส่มะขามเปียกจ้ะแกงออกสมๆเนาะแกงคือผู้เฒ่าบ้านเฮาแกงซุ่มกินในพริกนี่ก็สิมีพริกแกงนี่ตะไคร้หอมแดงพริกกระเทียมกระเทียมนิดนึงจ้ะแล้วก็กะปิแล้วก็เกลือใส่ลงไปเลยเดี๋ยวก็จะให้ดูนี่เป็นสายบัวของเราเนาะถาดเต็มๆถาดเลยจ้ะเทบุ่มลงไปเลยเดี๋ยวก็กระยุกเดี๋ยวเขากระยุกจ้ะแกงสดน้ำร้อนง่ายแล้วก็อร่อยจ้ะแกงแบบเล่าๆเลยนะใครเสียวไปตำส้มตำก็ได้จ้ะกับใส่บัวกุ้งสดเนาะเดี๋ยวมันยุบจ้ะเดี๋ยวเขาไปมาปรุงรสชาติกันเนาะก้อยใส่กับขามเปียกลงไปให้น้ำแกงเขาเปรี้ยวๆสมๆนะจ๊ะเราจะมาปรุงใส่น้ำปลาร้าเอานวดปลาแดกจักหน่อยจ๊ะใส่ปลาแดก2ยี่ห้อเราก็เดิมสายว่าใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ร้านเสียบหลายใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะชูรสกับรสดีใส่ลงไปบะสายบัวข้างนอกเราจ้ะน้ำก็จะออกมาจากสายบัวด้วยเนาะสีน้ำแกงดูดทุกอย่างเข้าที่จ้ะเดี๋ยวเขาจะมาซีมรสชาติกันเนาะสุดท้ายเราใส่ใบแมงรักจ้ะง่ายบ่ง่ายง่ายเดี๋ยวมาดูกันจ้าเดือดแล้วจ้ะอาจจะเสียงดังแน่เนาะจ้ะฝนกำลังตกจ้ะแกงสายบัววันฝนตกมาจ้ะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันแกงซิง่ายง่ายได้จ้ะเดี๋ยวก่อยตักน้ำแกงมาเบิ้งน้ำแกงต้องออกนัวๆเลยจ้ะน้ำแกงต้องนัวๆเนาะชิมชิมชิมแซ่บแล้วจ้ะอร่อยแล้วเนาะเราก็จะใส่ใบแมงรักใบแมงรักลงไปสุดท้ายเราก็ปิดแก๊สเลยจ้ะนี่ล่ะแกงอีสานบ้านเข้าขาดบ่ได้เด้เนาะใบปลาอีตูใบแมงรักมาทีนี้เดี๋ยวก่อยสตักใส่ถ้วยให้เบิ่งตักใส่ถ้วยแล้วเราก็ไปกินกับข้าวสวยร้อนๆกันจ้ะง่ายบ่มีอย่างซับซ้อนเลยนะจ๊ะง่ายมากลองเฮ็ดกินเบิ่งนะจ๊ะสูตรก้อยรับรองอร่อยใครอยากกินแกงแบบเล่าๆนะจ๊ะ
ปตักใส่ถ้วยเดี๋ยวเฮาไปกินกันเนาะเสร็จสับเรียบร้อยนี่ก๋วยตักใส่ถ้วยมาแล้วถ้วยบักใหญ่เลยใส่กระมังมาเลยล่ะนี่แกงลาวสายบัวจ้ะแต่แซ่บบ่มาเด้อมาเด้อกินน้ำกันกับก๋วยแกงง่ายๆเนาะลองแกงกินเบิ่งเลยจ้ะง่ายๆเลยนัวๆน้ำปลาแดกเนาะไปแล้วจ้ะก๋วยก็ขอบคุณเนาะขอบคุณคนที่กดเข้ามาเบิ่งจ้ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะไว้จังใดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วจ้ะสวัสดีจ้า